with, as you point out, valuation differential between U.S. tech and Chinese tech reaching the highest level in the last 10 years, we kind of feel like this is a nice time to start bottom fishing. We're not going to see a full-on trade war out into 2019. We think it starts to kind of create some trade conflict. It may dent some of the direct numbers, so GDP somewhat, but we don't see it escalating into a full-on issue. You know, world's largest economy with us, second largest economy with China, we can't afford to break China. สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือบูมเบิร์กไฮไลท์พบกับผมอีกบรรพตาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยครับเป็นช่วงเวลาของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกแล้วเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการลงทุนครับคุณผู้ชมครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่หลายคนบ่นครับบอกว่าโอ้การลงทุนมันยากเหลือเกินพอมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นมาสักอย่างนึงอีกแป๊บนึงมันอาจจะผ่อนคลายไปแต่พอผ่อนคลายไปเนี่ยนะครับก็มีปัจจัยใหม่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นตกใจกันมาเป็นระยะครับวันนี้ผมและทีมงานบูมเบิร์กไฮไลท์ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องเบาๆถึงมุมมองของโบรกดังๆ5โบรกด้วยกันนะครับที่เขามองโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้างนะฮะแล้วก็วิธีคิดในการมองหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุนนั้นมีวิธีคิดแบบไหนครับHow we see a lot of people coming back to the same tradesBack to the FANG stocks, back to the tech stocks, maybe value shopping and some of the financials and industrial. มาฟังเจ้าแรกกันก่อนเลยครับ Wells Fargo ซึ่งก็เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาฟันธงแล้วนะฮะบอกว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะเห็นการกลับมาซื้อหุ้นกลุ่มที่ถูกเทขายไปก่อนหน้านี้นะครับเช่นกลุ่มฟางนี่มีอะไรฮะFacebook, Amazon, Netflix, Google ชื่อดังๆทั้งนั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ถูกเทขายออกมาอย่างหนักอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าน่าจะมาแน่ๆคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนะครับเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้ Net Interest Margin อัตราทำกำไรนั้นก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระดับประเทศล่ะWells Fargo นะครับเขามองว่าตลาดหุ้นบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนอันนี้จะเป็น4ตลาดที่เขามองว่าจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลยนะครับพูดง่ายๆคือเขามองหาโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกเทขายมาก่อนหน้านี้ครับร่วงลงมาแรงๆอันนี้เขาจะจ้องแล้วนะครับแต่จ้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อที่จะมองดูนะครับว่าอนาคตนั้นสินทรัพย์เหล่านี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้หรือไม่และย้อนกลับไปดูนะครับว่าเอ๊ะมันต้นตอที่ทำให้เกิดการขายออกมาก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องอะไรบ้างนี่ผมเล่าให้ฟังแบบสรุปเลยแล้วกันนะครับเขามองอย่างแรกก็คือเรื่องของสงครามทางการค้าหลายคนกังวลครับเห็นประเทศสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนนั้นชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาหึ่มๆกันไปหึ่มๆกันมาหลายคนก็กลัวก็เลยมีแรงขายออกมาก่อนแต่ว่านักวิเคราะห์ท่านนี้จากเวลส์ฟาร์โกเนี่ยเขาฟันธงนะครับว่าในท้ายที่สุดอย่างน้อยๆนะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆในปีหน้าปี2019เนี่ยจะยังคงไม่เห็นรูปแบบสงครามการค้าที่จะเป็นแบบเต็มรูปแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า full blown เขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแน่ๆถามว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นเขาบอกว่าอันดับที่1ครับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและแน่นอนครับประเทศที่2ก็คือพี่จีนนี่แหละครับที่จีนนั้นมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตอาจจะชะลอลงมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาสู้กันไปสู้กันมาหนักๆเข้าแน่นอนครับพังทั้งคู่แล้วมันไม่ใช่แค่ทั้ง2ประเทศนี้นะครับมันจะพังทั้งโลกเลยนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของการค้าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าจะยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างที่2เขาบอกว่าต่อให้มันเกิดขึ้นจริงเรื่องของสงครามการค้าก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะทั้ง2ประเทศเองความจริงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายทางการเงินนโยบายด้านการคลังนโยบายด้านการค้าเพราะฉะนั้นเขามองว่าอย่างน้อยๆในช่วง 1-2 ปีนับจากนี้ไปยังคงมีมาตรการที่จะช่วยในการเยียวยาหรือว่าเป็นการผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นผลกระทบยังไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่หลายคนกังวลครับNot only in China, but also in the world.
only 1% of the MSCI China total revenues are exposed to the US market, and the market has already derated to less than 11 times forward earnings. นักวิเคราะห์จากค่ายที่2 HSBC เขามองคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนตกกระจายตกใจกลัวกันไปเองครับและถ้าว่าหันไปดูตลาดหุ้นจีนเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะที่มีรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาพอมีข่าวทีนึงคนก็ตกใจกลัวทีนึงพอตกใจกลัวทีนึงก็เทขายออกมาทีนึงนะฮะและอีกแป๊บนึงตลาดหุ้นมันก็กลับขึ้นไปที่เดิมและถ้าหากว่าไปดูตอนนี้ valuation เนี่ยนะฮะค่า PE ของตลาดหุ้นจีนเหลือ11เท่าครับเขาบอกว่ามันถูกมากๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสครับมุมมองคล้ายๆกับเจ้าแรกนะครับ HSBC เขามองว่าสินทรัพย์อะไรที่มันร่วงลงมาก่อนหน้านี้มันถูกขายลงมาแบบไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่ก็เลยนี้เขามองเรื่องของตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นจีนเขาบอกว่าเทขายออกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่พอไปดูไส้ในเป็นไงฮะผลประกอบการยังดีอยู่นะฮะแล้วโดยภาพรวมตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกประมาณสัก 15% กำไรของบริษัทจดทะเบียนก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอีกน้อยๆก็ประมาณสัก 1-2 ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเขาบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงและที่สำคัญเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูข้างในอีกก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทที่มีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องล้วนแล้วแต่มีรายได้หลักๆมาจากการบริโภคภายในประเทศของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสงครามทางการค้าและเขาก็บอกนะครับว่าการที่ร่วงลงมารอบนี้เป็นเพียงแค่ปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจังหวะนี้นะครับคือจังหวะในการเข้าไปซื้อหุ้นจีนมาฟังค่ายที่3กันบ้างค่ายที่3เขาก็ชอบตลาดหุ้นจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่จะไปซื้อหุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์อะไรก็ได้นะฮะเขาชอบเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศจีนเหตุผลคืออะไรไปฟังครับWhat we really need to think about for this gigantic sector of this very big market has been the policy tightening that's happened in the tech sector around content, around licensing, and around control. I think a lot of that's been digested by the companies right now is reflected in earnings expectations. As you point out, valuation differential between U.S. นักกลยุทธ์สาวสวยจากค่าย BlackRock ฮะเขาชอบหุ้นเทคโนโลยีในจีนอย่างมากเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือหุ้นกลุ่มนี้ถูกกดดันจากการเข้ามาควบคุมของรัฐบาลจีนในด้านต่างๆเช่นเรื่องของคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องของใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็เลยมีแรงขายออกมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะหนักเลยนะครับแต่ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขารู้ข่าวเพราะฉะนั้นมันก็รับข่าวไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ได้ถูกรับรู้ไปยังการคาดการณ์ผลประกอบการเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดทอนลงมาบ้างแต่โดยภาพรวมผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนี้ยังคงเติบโตได้ดีครับโอ้น่าสนใจมากครับ BlackRock เนี่ยเขามองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการใช้กลยุทธ์แบบ Bottom Fishing นะครับหรือว่าการมองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นที่ดีแต่ว่าราคานั้นตกต่ำ Bottom เลยลงมาที่บริเวณต่ำๆเลยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเจอหุ้นที่ดีตรงนี้จะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนได้ในอนาคตทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหุ้นที่ underperform ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันเจอหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็น sentiment บรรยากาศภาพรวมของการลงทุนทั้งโลกที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ประกอบกับเจอนโยบายการคุมเข้มจากรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีแรงขายตกกระจายออกมาแต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวเพราะในท้ายที่สุดทางเลือกที่1คือรัฐบาลจีนเองก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบเหล่านี้อย่างที่2ต่อให้ไม่ผ่อนคลายบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะรู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีในการปรับกลยุทธ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพียงแค่ผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศจีนนั่นคือบริษัทเหล่านี้ครับเขามีฐานลูกค้าเยอะฮะหลายบริษัทนั้นมีเป็นหลักร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้มันคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากคนไหนก็ตามที่มีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในกำมือก็มีโอกาสที่สามารถต่อยอดเป็น business model ใหม่ๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ใหม่ๆซึ่งก็จะทำให้บริษัทเหล่านี้มีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคตได้ฉะนั้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศจีนนั้นน่าสนใจมากครับChina, obviously, we see pockets of value, but we do not discount India or Indonesia either.
So we do look at Asia in general. We see pockets of value across all these countries, albeit very, very selective.บางโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นหลายๆตลาดไปแล้วนะครับชวนผู้ชมนั้นมาฟังทางฝั่งของพันธบัตรกันบ้างทางด้านของ BNP Paribas เนี่ยเขาชอบพันธบัตรจีนนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมฮะหลายคนนั้นมองว่าตลาดหุ้นจีนน้ำร่วงลงมาพันธบัตรจีนน้ำร่วงลงมาพอสมควรแต่ปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่คือโอกาสในการเข้าไปลงทุนในพันธบัตรจีนครับเหตุผลหลักๆคือตลาดกลัวการขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปครับBNP Paribas นั้นชอบตลาดพันธบัตรในประเทศจีนอย่างมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะรับข่าวในเรื่องของการกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันมากจนเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะในการเข้าไปลงทุนได้บ้างแต่เธอก็ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเขาเข้าไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเมื่อมีการตกกระจายทีหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของสภาพคล่องหายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงทุนอยู่แล้วมันมีจังหวะในการขายทำกำไรออกมาก่อนเขาบอกว่าให้ขายออกไปก่อนเลยฮะแล้วก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเพื่อรอจังหวะในการลงทุนครั้งถัดไปเพราะเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรทางฝั่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะครับต้องวิเคราะห์ในเรื่องนี้ติดตามให้ดีถ้าว่าท่านไหนที่สนใจลงทุนนะครับพอพูดถึงตลาดพันธบัตรแล้วพาผู้ชมนั้นไปฟังอีกหนึ่งค่ายครับเขามองว่าถ้าอยากจะลงทุนในพันธบัตรจริงไม่ได้อยู่ทางฝั่งของจีนนะครับโอกาสอยู่ที่ประเทศอิตาลีทำไมเขาถึงว่าอย่างนั้นมาฟังครับ You know our view is that we saw a short term trading opportunity around the 2 year because we think the risk of default on 2 years is very low and obviously the spreads have widened significantly well beyond the spread levels for other similarly credit rated countries ทางค่าย UBS เนี่ยเขายืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าตัวเธอนั้นเห็นโอกาสในการลงทุนในพันธบัตรอายุ2ปีของอิตาลีแล้วก็มองว่าตลาดนั้นตกใจมากเกินไปกับปัญหาหนี้สินในประเทศของเขาเนี่ยนะครับรวมไปถึงการถือครองพันธบัตรในประเทศอิตาลีว่าเป็นการถือครองโดยต่างชาติก็เลยกลัวนะฮะแต่พอไปดูไส้ในเป็นไงครับปรากฏว่านักลงทุนที่ถือหลักๆตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักลงทุนในประเทศนะครับจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนนั้นเข้าใจคือหลายคนจะกลัวเรื่องของเงินทุนไหลออกนะครับแต่พอไปดูไส้ในเอ้านี่มันเป็นนักลงทุนในประเทศนี่นะฉะนั้นนี่คือโอกาสในการลงทุนและมองนะครับว่าปัญหาหนี้ที่อยู่ในประเทศอิตาลีในท้ายที่สุดเดี๋ยวเขาจะบริหารจัดการได้จะพูดคุยกันได้แล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ปัญหาชั่วคราวครับผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง5โบรกเนี่ยเวลาเขาจะเลือกลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมีเบื้องหลังที่คล้ายคลึงกันมากเลยนะครับวิธีคิดของเขาอย่างแรกเขาแยกกันก่อนนะฮะแยกกันระหว่างราคาในกระดานอันนี้เรื่องนึงนะฮะส่วนปัจจัยพื้นฐานก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่าเอามาปนกันนะครับเขามองก่อนว่าหุ้นตัวไหนสินทรัพย์ตัวไหนที่ราคาในกระดานเนี่ยมันถูกขายออกมาเยอะๆเลยถูกขายออกมาในลักษณะที่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่อันนี้จะเก็บเอามาเป็น watch list นะครับเพื่อที่จะเอามาดูไส้ในแล้วก็มาดูปัจจัยพื้นฐานต่อว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ไหมกำไรยังเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าฐานลูกค้าเยอะไหมมีโอกาสที่จะต่อยอดไปเป็น business model ใหม่ๆแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรจ่ายเงินเป็นผลได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วปัจจัยที่เข้ามากระทบนั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่ถ้าใช่แล้วปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่เขามองว่านี่แหละครับคือโอกาสในการลงทุนเปลี่ยนชีวิตครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องตั้งสติให้ดีและทำการบ้านให้เยอะซึ่งแนวความคิดลักษณะนี้แหละครับคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากโลกดังๆระดับโลกแล้วก็เอามาค้นหาโอกาสในการลงทุนในบ้านเราได้เช่นเดียวกันครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคำคมจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ครับคุณปู่บอกงี้ฮะบอกว่า I spend amount of time reading I probably read at least 6 hours a dayMaybe more, and I spend an hour or two on telephone, and I think that's about it. Warren Buffett. เนี่ยครับคุณผู้ชมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชื่นชมคุณปู่ Warren Buffett ว่าโอ้โหเป็นสุดยอดนักลงทุนเนี่ยแล้วเขามีสินทรัพย์เยอะแยะมากมายติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับโลกมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะแต่ผู้ชมยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าจริงๆแล้วกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างคุณปู่บอกเลยนะฮะมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันต้องสะสมความรู้ให้มันมากเพียงพอ
ในแต่ละวันคุณปู่บอกว่านับตั้งแต่ที่เขาเริ่มลงทุนตั้งแต่วันแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็วัยเพียงแค่11ขวบนะฮะตอนนี้เกือบ90แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกวันคุณปู่อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือหาความรู้อ่านแอนนูลรีพอร์ตอ่านรายงานประจำปีอ่านว่าบริษัทนั้นทำอะไรบริษัทนี้ทำอะไรใช้เวลาอ่านมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันนี่เราอ่านกันวันละกี่ชั่วโมงนะฮะคุณปู่มากกว่า6ชั่วโมงอีกนะฮะแล้วทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครับคุณปู่บอกว่าพออ่านได้ความรู้ระดับหนึ่งแล้วในแต่ละวันเนี่ยนะครับคุณปู่จะใช้เวลาในการโทรศัพท์ครับประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงโทรไปหาคนนั้นคนนี้ลองคุยดูนะครับว่าอ๋อไอเดียในการลงทุนเป็นแบบนี้คุณว่าอย่างไรล่ะนะฮะบริษัทนั้นเป็นอย่างไรบริษัทนี้เป็นอย่างไรคุยกับคู่แข่งบ้างคุยกับซัพพลายเออร์บ้างวันหนึ่งใช้เวลาในการที่จะค้นหาข้อมูลเนี่ยรวมๆกันแล้วเกือบ10ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นเวลาที่เหลือคุณปู่บอกว่าคุณปู่ใช้เวลาคิดครับคือไม่ใช่แค่การเสพข้อมูลแล้วก็มาตัดสินใจในการลงทุนอย่างเดียวแต่คุณปู่ต้องการอยากจะเสพข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากที่สุดหลังจากนั้นเอามาคิดครับคิดว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่มันเป็นโอกาสในการลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงพอคิดเคราะห์กันให้ดีแล้วตกผลึกแล้วถึงจะเข้าไปลงทุนนี่แหละครับคือเหตุผลแล้วก็เป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมากที่สุดเลยนะครับว่าทำไมคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นถึงก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนระดับโลกได้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราก็คงจะต้องเจริญรอยตามคุณปู่ครับศึกษาหาข้อมูลให้เยอะนำข้อมูลที่ได้นั้นเอามาวิเคราะห์ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนกันด้วยตัวของเราเองสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของบลูเบิร์กไฮไลท์แล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรผู้ชมรอติดตามชมนะครับช่วงนี้ผมอีกบรรพชาเพิ่มสุขและทีมงานบลูเบิร์กไฮไลท์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนมีความสุขครับ